True D-Tech 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีคุณผู้ชมครับรูมเซอร์วิสนิวอินไซต์เจาะข่าวค่ำวันนี้อยู่กับผมเคเบิลตินภพนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันครับก่อนอื่นอัปเดตช่องทางการติดตามนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อรับข่าวสารบันทาง SMS ครับแล้วก็รับชมรายการแบบสดๆได้รวมถึงย้อนหลังนะครับที่แอปพลิเคชัน True ID ใน Tuition Now นะครับผมรวมถึงโซเชียลมีเดียของเราด้านล่างนี้เพียงคำว่า True Insight นะครับกด follow ได้ทุกช่องทางเลยครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวการสูญเสียของพี่อ้ําพัชราภาคุณผู้ชมครับถ้าใครได้ติดตาม IG ของพี่อ้ําเนี่ยจะรู้ว่าพี่อ้ําเนี่ยเป็นคนที่รักน้องหมามากๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาจรจัดก็ดีหรือว่าแม้แต่น้องหมาตัวเองยิ่งรักมากๆนะครับล่าสุดมีน้องหมา1ตัวของพี่อ้ํานะครับได้เสียชีวิตแล้วครับนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็ทำใจยากนะครับสำหรับนางเอกสาวชื่อดังอย่างอ้ำพัชราภาครับเมื่อต้องสูญเสียสมาชิกสำคัญของครอบครัวอย่างพี่ปอมปอมหนึ่งในสุนัขตัวโปรดที่เจ้าตัวเนี่ยดูแลเอาใจใส่ไม่ต่างจากลูกน้อยคนหนึ่งเลยครับซึ่งเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับบน Instagram Story มีการโพสต์ภาพถ่ายโมเมนต์บีบหัวใจในตอนที่พี่อ้ำเนี่ยต้องเอ่ยคำลาพี่ปอมปอมเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ใบหน้าครับยังคงมีรอยคราบน้ำตาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนโดยพี่อ้ําเขียนว่าลาก่อนนะลูกคิดถึงและรักสุดหัวใจน้องจากไปวันที่10เดือน8ปี66ตี 3:35 นอกจากนั้นครับเจ้าตัวยังได้รวบรวมภาพถ่ายความทรงจำความสุขและความผูกพันตลอดช่วงเวลาหลายปีที่มีร่วมกันกับพี่ปอมปอมนะครับแล้วก็ได้โพสต์บันทึกเก็บไว้บนหน้าฟีดครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าหลับให้สบายนะครับรักพี่ปอมปอมมากเลยขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เรามาเจอกันขอบคุณที่เป็นเด็กดีของพี่นะพี่คิดถึงหนูมากคิดถึงเหลือเกินโดยมีแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทครับเข้ามาร่วมเขียนคอมเมนต์ไว้อะไรและส่งกำลังใจให้ต่อเนื่องเลยครับก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่อ้ําด้วยนะครับเข้าใจเลยพอเราเลี้ยงเขามานานๆมันเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนะครับเสียใจกรอบหนึ่งนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับผมพูดถึงแม่ลูกคู่นี้ดีกว่าคุณแพทริเซียนะครับแล้วก็คุณแม่ล่าสุดลงรูปโอ้โหแฟนคลับกดไลค์กันเพียบเลยครับทำเอาบรรดาแฟนคลับแฟนละครรู้สึกว้าวหนักมากครับสำหรับโพสต์ล่าสุดของนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดนะครับนำมาแชร์กันผ่านทาง Instagram ทั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นคอลเลกชันภาพถ่ายโมเมนต์น่ารักของเจ้าตัวกับคุณแม่ปิยนุชขณะออกมาใช้เวลาแม่ลูกด้วยกันออกมารับประทานอาหารมื้อพิเศษที่ร้านโปรดนะครับในลุคสดใสแพ็คคู่เลยแถมสไตล์การแต่งตัวเนี่ยก็ดูละไม้คล้ายคลึงกันมากครับไม่ว่าจะเป็นสีของชุดไปจนถึงสไตล์การแต่งหน้าทำผมนะครับทั้งหวานทั้งละมุนลงตัวสุดๆนะครับต้นแฟนๆเอ่ยปากชมว่าแม่ลูกบ้านนี้ถอดแบบความสวยกันมาแบบ 100% จริงๆครับไม่เหมือนแม่ลูกอ่ะเหมือนเพื่อนกันหรือไม่ก็เหมือนพี่น้องพากันออกไปทานข้าวนะครับต้องบอกว่าเหมือนที่ชาวเน็ตพูดจริงๆถอดแบบความสวยออกมา 100% เลยนะครับมาต่อกันที่คู่รักคู่นี้ดีกว่านะครับหลังจากไม่ใช่หลังจากสิคุณผู้ชมเปิดตัวกันมาสักพักแล้วแต่ว่าความหวานไม่ลดลงเลยครับสำหรับซีวีและก็มินครับนี่คบกันมาเข้าสู่ปีที่3แล้วครับกับมินทิตาและก็ซีวีภาวิดานะครับโดยซีวีเนี่ยยอมรับว่าช็อกเหมือนกันไม่เคยคบกับใครได้นานขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถามถึงเรื่องราวการวางแผนอนาคตเจ้าตัวก็บอกว่ายอมรับมีคุยเรื่องแต่งงานบ้านแต่ยังไม่ถึงขั้นจริงจังครับดูช็อกนะดูช็อกไม่ดูช็อกที่มันมานานขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราไม่รักกันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเพราะว่าตัวหนูเองอ่ะเป็นคนไม่เคยคบใครนานเกินปีนึงหรืออะไรอย่างนี้เลยแล้วเรารู้สึกว่ากับคนนี้เราโตแล้วด้วยแหละหนูกำลังจะ28เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองดูซิว่าถ้าคบกับใครนานๆมันจะรู้สึกยังไงอย่างที่ผ่านมาเคยคบปีนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่เรื่องฮันนีมูนใช่ไหมฮันนีมูนสวีทมันจะมีแต่ความรักสดใสนู่นนี่นั่นแต่พอมันมาถึง3ปีมันก็มีทั้งทะเลาะบ้างดีกันบ้างได้เห็นเขาในหลายๆมุมมากขึ้นเราได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่มีฟิลเตอร์เราน้อยลงอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่า
มันเหมือนเราอยู่กับครอบครัวมันไม่ได้เหมือนเราอยู่กับคนรักที่แบบเราอยากจะแบบให้เขาเห็นแค่ด้านดีๆของเราอะไรเงี้ยเราเห็นทุกด้านของเขาอะไรเงี้ยมันก็อบอุ่นหัวใจไปอีกแบบพอ3ปีมันดีแล้วอย่างที่เขาได้บอกว่าคือครอบครัวแล้วเขามีความคาดหวังกับเราเห็นไหมถึงว่าแต่งงานหรือว่าอยากจะแบบว่าให้มันดูแบบว่าฟูฟูใจทั้งคู่เพราะนี่เมื่อมันรอดเลขหนึ่งแล้วมันเลขสามแล้วจริงๆเรื่องแต่งงานหนูมองว่ามันยังไกลตัวเพราะว่ามันยังกฎหมายมันยังไม่เท่าเทียมทุกที่อ่ะพี่มันแบบมันรู้สึกว่าเราทำไปตอนนี้เราก็ยังคู่บ้านด้วยกันไม่ได้อยู่ดีเราก็ยังทำอะไรหลายอย่างไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้วันที่เราอยู่ด้วยกัน2คนแน่นอนไอ้ความแบบเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันเนาะเดี๋ยวจะมีบ้านด้วยกันเนาะมีคุยกันอยู่แล้วมันคือความฝันของคู่รักทุกคู่ที่แบบอยากอยู่ด้วยกันไปจนแก่อะไรเงี้ยแต่ว่าทำได้จริงไหมก็อีกเรื่องโอ้ต้องบอกว่า3ปีแล้วเร็วมากๆยังจำได้อยู่เลยเนี่ยอ่านข่าว Room Service New Update ข่าวเรื่องนี้ผ่านมา3ปีแล้วโอ้แต่ว่าความรักยังหวานชื่นนะฮะอย่างที่ซีวีบอกเลยมาต่อกันที่อีก1เรื่องนะครับต้องถามคุณผู้ชมก่อนว่าใครเป็นแฟนคลับคิมบอมบ้างถ้าคุณเป็นแฟนคลับคิมบอมอยากจะให้คุณเนี่ยเช็คสัญญาณมือถือเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตเช็คแบตเตอรี่ของคุณให้พร้อมและเตรียมกดบัตรแฟนมีตของเขาวันที่12สิงหาคมนี้ครับนับถอยหลังครับแฟนๆจะได้สบตากับคิมบอมดาราศิลปินและนายแบบหนุ่มสุดฮอตจากแดนกิมจินะครับซึ่งเป็นที่จดจำจากซีรีส์ Boys Over Flower หรือว่า Ghost Doctor แล้วก็ Tale of Nine Tales นะครับทั้ง2ภาคเลยเพราะในวันที่16กันยายนนี้ครับหนุ่มคนนี้จะบินลัดฟ้ามาจัดงานแฟนมีตติ้งนะครับ2023 คิมบอม Asia Fan Meeting in Bangkok Between You and Meที่ลงละคร K-Bank สยามพิคเนตสยามวันนั่นเองครับงานนี้การันตีความฟินแน่นอนครับเพราะคิมบอมไม่เพียงแต่จะเป็นหนุ่มหล่อหน้าเด็กตลอดกาลเจ้าของรอยยิ้มหวานละลายหัวใจแต่ความสามารถของเขาครับยังมีมากมายนะครับทั้งงานแสดงการร้องเพลงถ่ายแบบแฟนๆถ้าไม่อยากพลาดความฟินนี้เตรียมตัววอร์มนิ้วกดบัตรกันได้เลยนะครับ Ticket Major ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี้10โมงตรงเป็นต้นไปแฟนๆติดตามอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานนี้ได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลของ Bex Concert ผู้จัดงานครับเอาตรงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นเกาหลีก็ดีหรือว่าต่างประเทศที่เป็นศิลปินฮอตๆก็ดีเนี่ยนอกจากสัญญาณมือถือแล้วนอกจากแบตเตอรี่ของเราหรือว่าอินเทอร์เน็ตแล้วความมูอันนี้มีผลเหมือนกันนะครับผมรีบไปทำบุญกันก่อน12สิงหาคมนี้แล้วก็มากดบัตรคิมบอมกันนะครับเดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้ครับด้วยอีกหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะครับลิวเทครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นแรปเปอร์อายุน้อยมากๆ14ปีเท่านั้นนะครับซึ่งเธอเนี่ยโด่งดังมาจากทำคลิปแล้วก็จะพูดจาอวดร่ำอวดรวยล่าสุดมีกระแสข่าวออกมาว่าเธอเสียชีวิตแล้วจริงเท็จยังไงติดตามข่าวนี้ครับชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆผู้ติดตาม IG ต้องบอกว่าช็อกกันไปตามๆกันครับเมื่อ IG ของลิวเทแรปเปอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์สาวน้อยลูกครึ่งวัย14ปีชาวจีนแคนาดานะครับได้เสียชีวิตแล้วโดยในแถลงนี้ครับยังระบุว่าพี่ชายของเธอก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันครับโดยในเวลานี้การเสียชีวิตของทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนครับทางครอบครัวจึงร้องขอความเป็นส่วนตัวจากบุคคลภายนอกนะครับแถลงนี้เป็นความเคลื่อนไหวแรกในรอบ5ปีนับแต่ลิวเทหยุดเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่ปี2018โดยเธอคนนี้ครับเป็นที่จดจำในฐานะแรปเปอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์เด็กน้อยที่ชอบพูดจาอวดร่ำอวดรวยจนในเวลาต่อมาถูกขุดพบว่าทรัพย์สินต่างๆที่เห็นเนี่ยเป็นแค่การสร้างภาพโดยแม่ของเธอนำเอาข้อของเหล่านี้มาจากบริษัทอสังหาที่เธอทำงานอยู่และลิวเทเนี่ยก็ถูกแม่ชาวจีนและพี่ชายกำหนดให้ทำบทบาทเป็นคนอวดรวยและอวดดีอย่างที่เห็นกันครับและเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางโซเชียลแรกในรอบ5ปีของลิวเทนะครับทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าการเสียชีวิตของเธอเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะฝั่งคุณพ่อชาวแคนาดาของเธอครับที่ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลิวเทภายหลังเนี่ยก่อนจะเงียบหายจากโซเชียลมีเดียไม่สามารถยืนยันข่าวการเสียชีวิตว่าเป็นเรื่องจริงได้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันประเด็นการแย่งสิทธิ์การเลี้ยงดูของพ่อแม่ลิวเทและการที่เธอต้องไปอยู่กับพ่อที่แคนาดาเนื่องจากแม่ชาวจีนตกงานแต่กลับถูกพ่อและแม่ทิ้งเลี้ยงทิ้งคว่างๆนะครับแถมใช้ความรุนแรงก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งด้วยครับขอบคุณ
กคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ